พอดแคสต์รีวิวรายการที่จะนำเสนอเบื้องลึกเบื้องหลังการผลิตรายการไทย PBS Podcast ในแต่ละสัปดาห์พ่อแม่ควรจะฟังให้เป็นว่าเขามีความคิดยังไงถ่ายทอดสดทางออนไลน์ให้คุณอัปเดตเรื่องราวตอนใหม่ๆให้คุณไม่ตกเทรนด์MIT ก็จัด10อันดับเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกสำหรับเหตุระเบิดครั้งแรงและครั้งใหญ่ค่ะที่ท่าเรือกาแฟผสมน้ำส้มหรือน้ำมะนาวติดตามรายการที่น่าสนใจจากไทย PBS Podcast ได้จากช่องทางเหล่านี้ Podcast Review พบกันทุกวันจันทร์เวลา10นาฬิกาและ20นาฬิกาทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast และไทย PBS Fanคุณกำลังฟังไทย PBS Podcast เปิดตัวนักข่าว AI มาฟังนิทานกันแล้วหนีห่าวThis is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ podcast review สัปดาห์นี้พบกับหมิวอัยดาสนศรีนะคะเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะเวลา10นาฬิกาและรับชมอีกครั้งเวลา20นาฬิกาทางแฟนเพจ Facebook ของไทย PBS podcast รวมไปถึงไทย PBS fan ที่คุณผู้ชมคุณฟังรับชมกันอยู่ณขณะนี้นะคะวันนี้ค่ะ podcast review มีรายการใหม่รวมไปถึงรายการที่น่าสนใจมาให้ได้ติดตามกันเช่นเคยมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามรับชมกันค่ะรายการใหม่จากไทย PBS Podcast ชวนมาทำความรู้จักกับคุยให้คิดและรายการ Active Talk โดยเหล่าคนข่าวมากประสบการณ์เคยสงสัยกันหรือเปล่าคะว่าบางครั้งเมื่อเราไปกินอาหารด้วยกันจากหม้อเดียวกันทำไมถึงมีคนที่ท้องเสียอยู่คนเดียววันนี้ติดตามได้กับรายการโรงหมอค่ะเพลงดนตรีวิถีอาเซียนจะพาไปรู้จักกับพีรามลีนักร้องนักแสดงฉายาราชันเพลงป๊อปมาเลเซียที่เคยทำให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์มาเลย์ในยุค50ถึงยุค60รุ่งเรืองถึงขีดสุดชวนคุณผู้ชมทุกท่านติดตามรายการใหม่ของไทย PBS Podcast นั่นคือรายการคุยให้คิดนั่นเองค่ะรายการวิเคราะห์ข่าวจาก3พิธีกรมากความสามารถนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณสุทธิชัยยุนอาจารย์วีรธีรพัฒน์และคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ที่จะมาเจาะลึกเหตุการณ์ต่างๆอย่างรอบด้านและเข้มข้นทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจและสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศก็จะย่อยข้อมูลต่างๆให้สามารถเข้าใจง่ายรวมถึงคาดการอนาคตแนวโน้มและผลกระทบที่จะส่งมาถึงพวกเราทุกคนให้ได้เตรียมความพร้อมรับมือให้เข้ากับสถานการณ์นั่นเองค่ะไปติดตามตัวอย่างของรายการนี้กันค่ะขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดครับรายการที่คนข่าว3คนตั้งวงคุยกันครับแค่ไหนก็ไม่ได้ใช้เงินขาแค่ไหนเดี๋ยวกู้มาให้เพิ่มไอ้ที่เราคุยเนี่ยรัฐบาลเอาไปทำตั้งเยอะนะรายการนี้ไม่ใช่รายงานข่าวไม่ใช่เล่าข่าวรายการนี้วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ที่ยั่งยืนเพราะจังหวะนี้เลยเหรอผมไม่รู้ผมได้ยินเจาะลึกข้อมูลชวนให้คิดติดตามตลอดไปสามีมาเต้นนะแล้วก็โดนัทชัมก็ไปเต้นด้วยพบกับเรา3คนในคุยให้คิดครับทางไทย PBS หมายเลข3 3ทุ่ม10นาทีทุกคืนวันเสาร์ครับพร้อมฟังทางเสียงได้ด้วยที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcastติดตามรับชมแล้วรับฟังรายการนี้ได้นะคะทุกวันเสาร์ค่ะเวลา 21:10 นทางช่องไทย PBS ช่องหมายเลข3รวมไปถึงช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆด้วยและไทย PBS Podcast ค่ะไปต่อกับอีกหนึ่งรายการใหม่ของไทย PBS Podcast เช่นเดียวกันนั่นก็คือ Active Talk นั่นเองนะคะคุณณัฐยาแวววีรคุปแล้วก็คุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ค่ะสองท่านนี้จะมาร่วมพูดคุยถึงข่าวเล็กๆที่จะสร้างความเข้าใจแล้วก็
ให้ทันต่อสถานการณ์ต่างๆนะคะก็เป็นประเด็นข่าวรายวันที่น่าสนใจที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมรวมทั้งนำเสนอทางเลือกและมุมมองในการแก้ไขปัญหาต่อสังคมตามทันเรื่องสำคัญด้วยข้อมูลและก็มุมมองที่หลากหลายจากแขกรับเชิญ Guest of the Month ค่ะไปติดตามจากรายการนี้กันค่ะActive Talk ไม่ใช่แค่รายการที่มารวบรวมข่าวที่ฟังกันแล้วหลายๆรอบนะคะแต่ว่าจะชวนกันมาคุยถึงเรื่องราวเหล่านั้นแบบลึกๆแล้วก็ย้อนมองไปในอดีตแล้วก็จะคุยกันต่อถึงอนาคตค่ะมองว่าแต่ละเรื่องที่เป็นข่าวในวันนี้จะไปสู่อะไรในวันข้างหน้าได้บ้างถ้าเราคิดกันแบบ Active นะคะชวนกันมาฟังนะคะ Active Talk ที่ Thai PBS Podcast ค่ะมาฟัง Active Talk กันนะครับจะได้ทันข่าวไม่ตกข่าวแล้วก็เท่าทันสถานการณ์ที่สำคัญคือมีการบอกเล่าเรื่องราวของข่าวสารอย่างเป็นกันเองง่ายๆย่อยให้ฟังสนุกสนานอารมณ์ดีครับเรียกว่าเป็นฮาร์ดทอล์กแบบมีรอยยิ้มก็ได้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดครับแอคทีฟทอล์กมีการพูดมีการคุยจากคนหลากหลายวงการรู้จริงตัวจริงเสียงจริงจากทุกแหล่งด้วยกันนะครับถ้าได้คุยได้แลกเปลี่ยนผมเชื่อว่าเราจะเป็น active citizen และก็แน่นอนครับจะทำให้สังคมมีแต่ความ active มีการเรียนรู้ด้วยกันสำคัญก็คือมีการสื่อสารกันเวทีแห่งนี้เป็นเวทีที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็มีการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาหลายเรื่องมีคำตอบหลายเรื่องมีคำถามที่ต้องช่วยกันคิดหาคำตอบด้วยกันฝากติดตามครับ Active Talk ในรูปแบบของพอดแคสต์ทุกช่องทางครับคุยให้เห็นประเด็นคุยให้เห็นทางออกกับ Active Talk นะคะติดตามรับฟังกันได้ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่ www.thaipbspodcast.com นะคะมาต่อกันที่เรื่องราวของสุขภาพกันบ้างมีใครเป็นบ้างคะที่เวลาที่เราไปทานอาหารกับเพื่อนๆเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นหมูกระทะชาบูหรือรับประทานอาหารที่เป็นหม้อเดียวกันเนี่ยนะคะแต่ปรากฏว่ากลับมาที่บ้านตัวเองท้องเสียอยู่คนเดียวถามเพื่อนคนอื่นก็ไม่มีใครท้องเสียเหมือนตัวเองเลยนะคะเหตุการณ์แบบนี้น่าจะเกิดขึ้นกับหลายคนแต่วันนี้โรงหมอจะพามาหาคำตอบกันค่ะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะอะไรเขาบอกกันว่าการที่เรารับประทานอาหารหม้อเดียวกันเนี่ยนะคะบางคนท้องเสียบางคนไม่ท้องเสียเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่รับประทานอาหารที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนอยู่ทำให้มีอาการปวดท้องท้องเสียอาจจะมีอาการอาเจียนมีไข้แต่โดยทั่วไปเนี่ยก็จะเริ่มมีอาการหลังจากที่มีการรับประทานอาหารมาแล้ว1ชั่วโมงหรือว่าอาจจะนานกว่า48ชั่วโมงนะคะในบางกรณีเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่เชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในอาหารสร้างสารพิษขึ้นมาก็เลยกลายเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการต่างๆเกิดขึ้นอย่างที่ดิฉันได้บอกไปซึ่งคนที่รับประทานอาหารนะคะแล้วก็มีอาการแบบนี้เนี่ยเกิดได้กับทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรงคนที่ร่างกายแข็งแรงเนี่ยก็อาจจะไม่มีอาการหรือมีอาการแต่อาจจะมีน้อยแต่ใครที่มีภูมิคุ้มกันร่างกายต่ำเนี่ยนะคะก็อาจจะมีอาการที่รุนแรงมากกว่านั่นเองค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุการเกิดโรคนะคะลองไปฟังบางช่วงบางตอนจากรายการโรงหมอค่ะอาการท้องเสียเนี่ยมักจะคิดว่าเกิดจากอาหารที่เพิ่งรับประทานมาไม่นานใช่ไหมตั้งแต่อาหารรสจัดจนถึงจะทำให้มีหรือว่าอาหารที่มีเชื้อโรคปนอยู่ซึ่งความรุนแรงของท้องเสียเนี่ยขึ้นอยู่กับปริมาณของเชื้อโรคที่เราได้รับมาแล้วก็สภาพความแข็งแรงของร่างกายของเราเองคราวนี้คนที่ท้องเสียเนี่ยอาหารที่รับประทานก็จะเป็นจะมีแบคทีเรียไวรัสปนเปื้อนนะคะก็จะมีปวดท้องท้องเสียอาเจียนหรือไม่หรือว่ามีไข้ก็ได้อย่างเช่นไปทานหมูกระทะปิ้งย่างเอ๊ะมันก็สุกมันก็ร้อนนี่นะสุกี้ชาบูไฟมันก็เดือดน้ำมันก็เดือดอาหารบุฟเฟ่อะไรพวกนี้นะคะหรือว่าอาหารอย่างอาหารที่ไปออกหน่วยหรืออย่างที่แม่ครัวทำพร้อมๆกันอะไรพวกนั้นข้าวแกงข้าวผัดข้าวมันไก่เป็นห่อๆเอามาทีละร้อยห่อ200ห่ออะไรอย่างนั้นนะคะเอ๊ะทำไมน้องลีถามแจ็คพอตมีอาการท้องเสียอยู่คนเดียวตอบว่าเป็นไม่ได้แน่นอนเป็นไม่ได้เพราะอะไรข้อที่1ปริมาณเชื้อโรคแตกต่างกันในแต่ละส่วนของอาหารของเราแจ็คพอตไปหยิบได้ตรงเชื้อโรคเยอะๆประการที่2
รับประทานเชื้อที่มีปริมาณน้อยฝ่ากินก็ไม่มากหมายถึงว่าคนอื่นที่รับประทานเชื้อมีปริมาณน้อยฝ่ากินไม่มากก็ไม่มีอาการท้องร่วงหรือมีอาการน้อยฝ่าก็ได้ในคนที่แข็งแรงไม่มีอาการแต่คนที่ภูมิคุ้มกันต่ำอาจจะมีแม้ได้รับเชื้อโรคปริมาณน้อยก็ได้ต่อไปเชื้อโรคที่ปนเปื้อนเนี่ยไม่ได้ปนเปื้อนจากอาหารอย่างเดียวอาจจะปนเปื้อนจากมีภาชนะช้อนส้อมรวมถึงจากมือของเราเองที่อาจจะเอามือไปหยิบจับอาหารนะคะด้วยความเมามัน นะภาชนะช้อนส้อมนี่เรานึกถึงเอ๊ะมันจะไปสกปรกได้ไงอย่างเช่นสมมตินะสมมติในโรงเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยเกิดมีการฉีดยาฉีดพ่นยาโน่นนี่นู่นยาฆ่าแมลงหรืออะไรแล้วละอองมันปลิวมาที่ภาชนะช้อนส้อมอะไรอย่างนี้ได้แล้วก็ไม่ล้างมืออันนี้คือเหตุผลที่ว่าทำไมเป็นคนเดียวสำหรับเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมทุกท่านสามารถที่จะติดตามได้ในวันที่26กุมภาพันธ์นี้วันศุกร์ค่ะเวลา 10:30 นกับรายการโรงหมอจะมาติดตามกันดูซิว่ามีใครที่เป็นอาการแบบนี้แล้วต้องทำอย่างไรกันบ้างติดตามกับ7วัน7เรื่องกับรายการโรงหมอมีอะไรให้ได้ติดตามกันบ้างจันนี้ค่ะหิวแหลกโหยของหวานอาการก่อนมีประจำเดือนสาวๆคนไหนที่กำลังงงสงสัยว่าทำไมชอบมีอาการแบบนี้ต้องติดตามกันนะคะสำหรับวันอังคารกีฬาที่ทำให้กระดูกพังใครที่ชอบเล่นกีฬาลองมาดูซิว่าอะไรที่เราต้องระมัดระวังและกีฬาประเภทไหนบ้างที่ทำให้เกิดความเสี่ยงได้นอกจากนี้นะคะก็ยังมีเคมีตรงกันสำคัญกับชีวิตคู่จริงหรือไม่ใครที่กำลังจะใช้ชีวิตคู่และสำหรับเรื่องของน้องหมาน้องแมวนะคะสัญญาณอันตรายสุนัขป่วยซึมเศร้าในวันอาทิตย์และยังมีวันอื่นๆที่น่าสนใจก็สามารถที่จะติดตามกันได้7วัน7เรื่องกับรายการโรงหมอค่ะรายการต่อไปเพลงดนตรีวิถีอาเซียนนะคะจะพาไปรู้จักกับพีรามรีค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเป็นนักร้องนักแสดงฉายาราชันเพลงป๊อปมาเลเซียนั่นเองที่เคยทำให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์มาเลในยุค1950ถึง1960เนี่ยรุ่งเรืองถึงขีดสุดเลยล่ะค่ะแม้ว่าเขาจะจากไปตั้งแต่อายุไม่มากนักแต่ว่าผลงานเนี่ยยังคงประทับใจผู้คนในทุกยุคทุกสมัยเลยกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยก็ยังมีศิลปินหน้าใหม่นะคะแจ้งเกิดแล้วก็โด่งดังโดยการนำเอาเพลงของเขาไป cover นอกจากนี้ทางรัฐบาลมาเลเซียเองก็ยกย่องให้เขาเนี่ยมีความสำคัญในฐานะรัฐบุรุษรวมทั้งมีการประกาศวันรำลึกถึงพีรามลีในทุกๆวันที่29พฤษภาคมของทุกปีด้วยจะเป็นอย่างไรไปฟังบางช่วงบางตอนจากรายการนี้กันค่ะวันนี้ผมเริ่มต้นด้วยเสียงเพลงของศิลปินประวัติศาสตร์ของประเทศมาเลเซียพีรามลีซึ่งเป็นทั้งนักแต่งเพลงนักดนตรีนักแสดงผู้กำกับภาพยนตร์มาเลเซียซึ่งได้ชื่อว่าเป็นบุคคลอันเป็นที่รักตลอดกาลของคนมาเลเซียและเคยได้รับการยกย่องจากรัฐบาลให้เป็นรัฐบุรุษของชาติในทางวัฒนธรรมเขาฝากผลงานฝากฝีมือเอาไว้ในช่วงที่มีชีวิตอยู่และถึงแก่กรรมก่อนที่วัยอันควรนะครับอายุเพียง44ปีเท่านั้นแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ทั้งในภาพยนตร์และในเสียงเพลงดนตรีที่เขาประพันธ์ขึ้นที่เขาขับร้องยังคงได้รับการต่อยอดยังมีศิลปินรุ่นใหม่ที่นำมาคัฟเวอร์นำมาตีความใหม่กันอยู่เนืองๆครับวันนี้ก็ตั้งใจที่จะหยิบเอางานของพีรัมรีมาให้ท่านได้รู้จักแล้วก็ถ้ามีโอกาสจะไปเที่ยวในประเทศมาเลเซียถนนหลายสายที่อยู่ในเมืองต่างๆนะครับมีชื่อของเขาเป็นทั้งชื่อถนนหลักแล้วก็เป็นชื่อซอยมีศูนย์การค้ามีสถาบันที่ฝึกฝนในเรื่องของการแสดงรวมไปถึงมิวเซียมที่เป็นชื่อของพีรัมรีก็ยืนยันในความยิ่งใหญ่ของศิลปินคนนี้จริงๆพีรัมรีชื่อจริงคือเต็งกูซาคาเรียบินเต็งกูนยักพูเตนะครับเป็นชาวมาเลเซียเกิดที่ปีนังเมื่อพุทธศักราช2472ถ้ายังมีชีวิตอยู่ณขนาดนี้ก็จะอายุได้91ปีนะครับ
คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านสามารถที่จะติดตามรายการใหม่รวมไปถึงรายการที่น่าสนใจของเราได้นะคะผ่านทาง www.thaipbspodcast.com รวมไปถึงแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ด้วยที่สามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะคะทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android เลยนอกจากนี้ยังมีช่องทางต่างๆที่คุณสามารถรับฟังได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Google Podcast Spotify SoundCloud Podbean รวมไปถึง YouTube ด้วยนะคะก็สามารถที่จะไปกดไลค์กดติดตามในทุกๆช่องทางได้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังท่านไหนที่อยากจะติชมรายการของเรานะคะก็สามารถที่จะส่งกันเข้ามาได้ค่ะผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของ Thai PBS Podcast นะคะใครอยากจะฟังรายการไหนอยากจะให้เราผลิตรายการอะไรก็สามารถส่งกันเข้ามาได้เป็นฟีดแบคให้กับพวกเราที่จะนำไปพัฒนางานในอนาคตได้หรือคุณอยากจะส่งกำลังใจมาให้ผู้จัดของเรารวมไปถึงทีมงานทุกๆคนเนี่ยก็สามารถที่จะส่งกันมาได้เช่นเดียวกันนะคะจะขอบคุณทุกๆข้อความเลยนะที่ส่งเพื่อเป็นฟีดแบคให้กับพวกเราได้พัฒนาปรับปรุงตัวเองในอนาคตนั่นเองค่ะแล้วก็พอดแคสต์รีวิวคุณสามารถติดตามรับชมกันได้ทุกวันจันทร์นะคะเวลา10นาฬิกาแบบนี้รวมไปถึงรับชมอีกครั้งเวลา20นาฬิกาก็ติดตามกันได้ทุกๆวันจันทร์ค่ะสัปดาห์หน้าพบกับน้องยีนนะคะวันนี้หมดเวลาของหมิวแล้วติดตามกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะScience Tech Weekly Update สัปดาห์นี้ครับจะพาไปติดตามเรื่องราวของแอปพลิเคชันที่เป็นกระแสมาแรงมากๆในขณะนี้เลยนะครับนั่นก็คือแอปพลิเคชัน Clubhouse ที่เป็นโซเชียลมีเดียอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่เน้นการสื่อสารด้วยเสียงผ่านการตั้งวงคุยในกลุ่มต่างๆสื่อสารในห้องประชุมในประเด็นที่สนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของวงการธุรกิจวงการบันเทิงหรือแม้แต่เรื่องราวของการเมืองครับซึ่งขณะนี้แอปพลิเคชัน Clubhouse ก็อยู่ระหว่างการระดมทุนแล้วก็พัฒนาเพื่อที่จะรองรับความต้องการที่มากขึ้นนะครับมีผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ถึงทิศทางการพัฒนาของแอปพลิเคชันนี้ครับจริงๆแล้วแอปพลิเคชันก็มีประโยชน์และก็ข้อกังวลเหมือนกันนะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็มองว่าทุกแอปนั้นก็มีข้อดีและก็ข้อเสียเหมือนกันส่วน Clubhouse จะเติบโตไปในทิศทางไหนได้บ้างไปติดตามได้ใน Science Tech Weekly Update ครับฟังกันทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com รวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ครับมาอัปเดตเรื่องราวในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกๆสัปดาห์ครับ